ดอกเพราะว่าปกติยายก็เฮ็ดผลงานน้องเดียมาแต่ใดคันมีหยังมีหยังยายไปอบตไปยังสิยายก็ต้องเฮ็ดผลงานเพราะว่ามันมีผู้ติดตามน้องอยู่เสียยายก็เฮ็ดไปตามเรื่องตามปกตินั่นล่ะพอดีมันมีนางนึงซื้อข้าวฟังๆอีหยังนั่นน่ะเขาก็เลยโพสต์เขามาก่อนเขาถามว่ายายต้องการหยังบ่ต้องการความช่วยเหลืออีหยังให้น้องบ่ว่าซั่นยายก็บ่ตอบแล้วยายตอบบ่ปิ่นแล้วก็เลยบอกว่าก็บ่ได้ต้องการหยังดอกว่ามันเลยบอกว่าหนูสิแชร์ให้น้องฟังๆนั่นน่ะไอ้ที่น้อยๆสวยๆดอกหลังจากมื้อนั้นมานั่นล่ะเห็นเฟซพุ่งขึ้นมาเลยเนาะว่าบ่ฮู้ว่าเป็นจังได๋แล้วก็ธรรมดานี่แหละก็โพสต์ไปเฮ็ดใหม่อันนี้ก็เฮ็ดแล้วก็แบกขายยังมาแรงเมื่อละหาไม้6ไม้ก็ได้ขายดิล่ะก็ขอขอบคุณหลายๆผู้ที่เพิ่นใจบุญเทื่อท่าที่ให้ค่าข้าวต้มขนมน้องเดียว่าแต่เดี๋ยวไปคิดเป็นอื่นยายนี่บ่ได้คิดว่าสิเอาน้องเอาลูกเอาหลานนี่มาทํามาหากินแบบนี้ในใจยายเพราะว่าเฮ็ดแบบนี้มาตลอดเฮ็ดแต่ใดกับหลานนี่เพราะว่าหลานเฮ็ดหยังยายก็ต้องโพดไปเรื่อยไปทําบุญทําหยังน้องก็เฮ็ดแบบนี้อันนี้ถ้ามันผิดพลาดจังใดยายก็ขอโทษขออภัยเพราะว่ายายก็ได้เฮ็ดอีหลีล่ะโพดน้องลงไปอีหลีแต่ว่าเพิ่นก็อยากซอยเฮาในด้านว่าซื้อของมันบ่ถือว่าแม่ค้ายายขายปลาแดกยายก็โพดนะนั่นล่ะมันก็เลยเป็นนิสัยของยายจังซี่แหม